This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะได้เวลาของห้องสมุดหลังใหม่เปิดทำการต้อนรับคุณอีกครั้งแล้วนะคะสวัสดีครับพี่หมีครับสวัสดีคุณจิตรินยังสบายดีอยู่ใช่ไหมคะยังสบายดีอยู่ครับผมตอนนี้ยังแข็งแรงอยู่ครับต้องถามคุณผู้ฟังด้วยนะคะว่าตอนนี้ยังสบายดีหรือเปล่าทั้งกายแล้วก็ทั้งใจด้วยครับผมกายอาจจะยังโอเคนะคะแต่ว่าใจอาจจะไปแล้วตอนนี้คือประสาทแดกครับผมเพราะว่ามีแต่ความหวาดระแวงมีแต่ความหวาดกลัวแล้วก็ไม่แน่ใจไม่มั่นใจนะคะจริงๆเขาบอกว่าถ้าเกิดจิตใจดีนี่ร่างกายก็จะมีภูมิต้านทานดีนะคะเพราะฉะนั้นทำใจดีๆไว้ค่ะช่วงนี้นะคะครับผมแล้วก็วิธีการหนึ่งนะคะที่จะทำให้จิตใจของคุณเนี่ยผ่อนคลายสบายๆฟังห้องสมุดหลังใหม่นะคะอันนี้โฆษณาแบบไทยอินเลยครับผมโฆษณาตัวเองในรายการตัวเองเพราะว่าโฆษณาที่อื่นไม่ได้นะคะครับก็แนะนำเพื่อนบอกต่อได้นะคะโดยเฉพาะช่วงเนี้ยอาจจะมีหลายท่านที่ต้องทำงานอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปที่ทำงานหรือว่างานอาจจะน้อยลงไม่ค่อยได้ทำงานนะคะเวลาว่างเยอะนี่ค่ะฝั่งห้องสมุดหลังใหม่เพลินๆกันดีกว่านะคะทั้งใส่อิ๋วที่เพิ่งจบไปแล้วก็เรื่องนี้ด้วยจดหมายเหตุโกสาปานไปฝรั่งเศสค่ะซึ่งวันนี้มาถึงตอนที่8แล้ววันนี้จะไปไหนนะคะเนี่ยคุณจิตรินจะไปสภาอะคาเดมีครับพี่สภาอะคาเดมีโอ้โหชื่อเพราะจังเลยอ่ะอันนี้เป็นภาษาฝรั่งเศสเหรอคะเนี่ยคิดว่าจริงๆน่าจะเป็นอะคาเดมีครับแต่ว่าถ้าออกเสียงเป็นฝรั่งเศสก็ประมาณนี้แหละครับอะคาเดมีอ๋อฝรั่งเศสจะออกอะคาเดมีประมาณนี้ครับโอ้โหฟังดูแบบไพเราะเพราะพริ้งมากเลยทีเดียวครับผมเพราะว่าตัวเอภาษาฝรั่งเศสจะเป็น R ครับก็เลยจะเป็น Academy แล้วก็มีเสียงแคกอยู่ในคอเหมือนวิสเลตอยู่เป็นหวัดอยู่ตลอดเวลาใช่ครับแต่ภาษาฝรั่งเศสนี่เพราะนะคะครับผมเป็นภาษาที่ฟังเพลินน่ะจริงๆตอนแรกก็เข้าไปก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วพี่ค่ะสักพักหนึ่งอาจจะเริ่มชินหูก็วันนี้นะคะราชทูตโกสาปานจะไปดูราชสภาอะคาเดมีหรือว่าอะคาเดมีเหมือนกับเป็นสถาบันทางด้านศิลปะนะคะครับผมกรมศิลป์หรือเปล่าพี่น่าจะประมาณนั้นนะคะหรือไม่ก็ช่างสิบหมู่อะไรทำนองนั้นคือเหมือนกับว่าไปดูงานไปดูฝีมือช่างหรือว่าฝีมือศิลปินที่พระเจ้าหลุยส์ที่14เนี่ยทรงอุปถัมภ์เอาไว้เพราะว่าในสมัยโบราณบรรดาศิลปินหรือว่าช่างที่เก่งๆก็จะอยู่ในสังกัดของเจ้านายของพระบรมวงศานุวงศ์หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะอยู่ในพระราชูปถัมภ์ของพระมหากษัตริย์เพราะถือว่าศิลปินช่างก็เป็นบุคคลสำคัญซึ่งจะต้องให้การดูแลจะต้องให้การสนับสนุนแล้วก็ให้บุคคลเหล่านี้มีเวลาแล้วก็เหมือนกับว่ามีโอกาสในการที่จะทำงานให้ดีที่สุดฝรั่งก็เป็นเช่นนั้นนะคะแล้วก็ของเขาก็จะมีวิชาศิลปะต่างๆปั้นแกะวาดเขียนเดี๋ยววันนี้ลองไปดูนะว่าราชสภาอะคาเดมีของทางฝรั่งเศสที่กรุงปารีสในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14เนี่ยเขามีอะไรมาโชว์โกสาปานบ้างแล้วระหว่างศิลปะไทยกับศิลปะของทางฝรั่งเศสนะคะโกสาปานซึ่งอาจจะคุ้นเคยแต่กับศิลปะไทยพอไปเจอศิลปะของทางฝรั่งเศสการแสดงปฏิกิริยาท่าทีจะเป็นอย่างไรนะคะนี่คือจดหมายเหตุ
ที่มองซิเออร์เดอวีเซ่เป็นผู้เขียนเอาไว้แล้วก็เจษฎาจารย์ฟอร์ฮีลาเป็นผู้แปลจากภาษาฝรั่งเศสสำนักพิมพ์ศรีปัญญาจัดพิมพ์ค่ะคุณผู้ฟังก็สามารถฟังรายการย้อนหลังได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงแพลตฟอร์มอื่นๆของห้องสมุดหลังไมค์ด้วยค่ะฟังรายการได้ทั้งสดทั้งย้อนหลังนะครับทางเว็บไซต์ www.thaipbsradio.com ทางแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ทางพอดแคสต์นะครับห้องสมุดหลังไมค์แล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับเอาละค่ะไปฝรั่งเศสกันดีกว่านะคะครับผมไปที่ราชสภาอคาเดมีกับตอนที่8จดหมายเหตุโกษาปานไปฝรั่งเศสค่ะเจ้าพนักงานได้นำท่านราชทูตเข้าไปดูราชสภาอคาเดมีหรืออคาเดมีซึ่งที่นี่เป็นสภาสำหรับบำรุงสนับสนุนวิชาการปั้นการแกะสลักและก็การเขียนรูปต่างๆโดยมีเสนาบดีเดอลูวัวเป็นสภานายกและผู้อุปถัมภ์ราชสภานี้เดอวิเซ่ก็บันทึกเอาไว้ว่าพอราชทูตลงจากรถที่หน้าตึกราชสภาสโมสรนั้นแล้วท่านเลอบรึงผู้เป็นประมุขหัวหน้าสำหรับดูแลสภานั้นพร้อมทั้งกรรมการหลายท่านเช่นท่านยิราดงท่านแดชาแดงเดอเลเว่เดอฮงโบบรึงเซปาเป็นต้นแล้วก็มีนายช่างที่มีชื่อเสียงทั้งที่เป็นสมาชิกและที่ไม่ได้เป็นสมาชิกในราชสภาวิชาช่างนั้นอีกหลายนายต่างก็พากันออกมาต้อนรับราชทูตสยามณหน้าตึกราชสภานั้นกล่าวโดยรวมก็คือมีคนมาต้อนรับเยอะเลยชั้นแรกราชทูตก็เข้าไปในห้องประกวดคือเป็นห้องที่ตั้งแห่งรูปแกะสลักรูปปั้นแล้วก็รูปวาดซึ่งบรรดานายช่างจะทำมาประกวดประขันกันตามธรรมเนียมทุกปีเพื่อที่จะได้ทราบว่านายช่างคนไหนมีฝีมือแล้วก็ควรได้รับพระราชทานรางวัลประจำปีของพระเจ้าหลุยส์ที่14ใครควรถูกเลือกเป็นสมาชิกราชสภาวิชาช่างนั้นบ้างโดยสรุปก็คือมีการจัดประกวดทุกปีใครได้รางวัลก็จะได้รับพระราชทานรางวัลอาจจะเป็นเงินหรืออาจจะเป็นอะไรก็ได้แล้วก็มีการเลือกเป็นสมาชิกสภาวิชาช่างนั้นด้วยทีนี้ตามธรรมเนียมนายช่างซึ่งนำรูปมาประกวดก็จะมีกฎบังคับว่าใครอยากที่จะมาสมัครประกวดฝีมือจะต้องยกรูปซึ่งตัวเองนำมาประกวดนั้นให้เป็นกรรมสิทธิ์ของราชสภาอคาเดมีคือต้องการประกวดผลงานที่นำเข้าสู่การประกวดจะต้องตกเป็นของราชสภาอคาเดมีหมายถึงว่าผลงานชิ้นนั้นนี่ต้องยกให้เขาไปเลยอาศัยข้อบัญญัตินี้ห้องประกวดนี้ก็เลยเต็มไปด้วยรูปภาพที่ประณีตบรรจงมากมายก็คือเป็นของที่มีการส่งเข้าประกวดแล้วก็ยกให้กับที่นี่ณห้องประกวดนั้นเดอวีเซ่ก็บอกว่าโกษาปานก็ได้แสดงตนว่าเป็นผู้ที่มีรสนิยมที่ดีนั่นก็คือเมื่อตอนที่โกษาปานเดินดูผลงานศิลปะต่างๆนั้นอยู่ๆท่านก็เอ่ยขึ้นต่อหน้ารูปภาพรูปหนึ่งโดยบอกว่ารูปภาพนี้ฉันเห็นว่างามกว่ารูปอื่นท่านจะเห็นเป็นประการใดท่านเลอบรึงซึ่งเป็นผู้ถูกถามก็บอกว่าใช่แล้วแต่ทีนี้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีผู้ใดติเตียนว่าพลอยเอออวยไปกับท่านราชทูตสยามท่านเลอร์บรึงก็เลยแกล้งถามบรรดากรรมการซึ่งอยู่ณที่นั้นว่านี่พวกท่านท่านราชทูตสยามมาที่นี่เพื่อจะชมรูปที่งามจริงๆเพราะฉะนั้นพวกท่านโปรดช่วยบอกหน่อยเถอะว่าในบรรดารูปที่นำมาประกวดในปีนี้เนี่ยมีรูปใดงามกว่ารูปอื่นบ้าง
ทันใดนั้นพวกกรรมการทั้งหลายก็ลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่ารูปที่ท่านราชทูตชี้นั่นแหละเป็นรูปที่ดีกว่ารูปอื่นๆก็คือเห็นพ้องต้องกันว่ารูปที่โกษาปานชอบนั่นแหละเป็นรูปที่ดีเดอวิเซ่ก็บอกว่าเหตุการณ์นี้ก็ทำให้เห็นความสามารถหรือว่ารสนิยมทางศิลปะของโกษาปานที่สามารถจะมองออกว่าผลงานชิ้นไหนเป็นผลงานชิ้นเยี่ยมก็คือชมว่าเป็นคนที่มีรสนิยมทางศิลปะสามารถที่จะบอกได้อย่างแม่นยำว่ารูปไหนเนี่ยสวยดีก็คือต้องดูเป็นพูดง่ายๆอันนี้ก็ทำให้บรรดาฝรั่งทั้งหลายนี่ก็คงค่อนข้างจะทึ่งล่ะเพราะว่ารสนิยมทางศิลปะของสยามกับของฝรั่งก็ค่อนข้างจะมีความแตกต่างกันแต่โกษาปานสามารถจะดูออกดูเป็นทีนี้พอดูห้องประกวดเสร็จเรียบร้อยเจ้าพนักงานก็เชิญราชทูตไปดูห้องสภาอื่นๆต่อไปซึ่งแต่ละห้องก็เต็มไปด้วยผลงานที่ประณีตบรรจงทั้งนั้นเดอวิเซ่บอกว่าโกษาปานนั้นเป็นผู้ชมที่ดีคือในขณะที่ชมก็ไม่ใช่ว่าจะก้มหน้าแงหน้าดูพอเป็นพิธีไม่ใช่แต่ว่ามีการไต่ถามข้อมูลคือถามตลอดด้วยความสนอกสนใจด้วยความรู้เช่นเดี๋ยวก็ถามว่านี่ท่านรูปนี้เป็นฝีมือใครเหรอเป็นฝีมือนายช่างฝรั่งเศสหรือฝีมือคนต่างประเทศหรือเดี๋ยวก็ว่าเอ้นี่ท่านนายช่างที่ทำรูปเนี่ยยังอยู่หรือเปล่าหรือล่วงลับไปเสียแล้วหรือบางทีก็ถามว่าเอว่าแต่รูปเนี่ยเป็นรูปของใครเหรอรูปนี้เป็นรูปจริงหรือรูปประดิษฐ์หรือถ้ารูปนั้นเป็นรูปจริงก็จะต้องถามต่อว่าแล้วท่านผู้นี้เป็นยังไงบ้างเป็นกษัตริย์ชาตินักรบหรือเป็นพลเรือนเคยทำอะไรสลักสำคัญบ้างหรือถ้าเป็นรูปประดิษฐ์ก็จะมีการไล่เลียงซักถามเพื่อจะทราบว่าเปรียบเทียบไปถึงอะไรบ้างถาม108ไม่มีที่สิ้นสุดเล่นเอาบรรดากรรมการราชสภาทุกๆคนแทบจะอับจนก็ว่าได้ดูแล้วช่างเป็นคนที่เต็มไปด้วยความ อยากรู้เสียจริงๆคืออันนี้เป็นการชมของทางเดอวิเซ่นะคะว่าโกษาปานเนี่ยเต็มไปด้วยความสนใจใคร่รู้คือไม่ใช่ดูแค่พอเป็นพิธีแล้วก็ผ่านๆไม่ใช่การดูงานศิลปะนั้นถ้าเกิดต้องเป็นคนที่ดูเป็นมีรสนิยมก็จะดูด้วยความสนุกสนานสนใจแต่ถ้าเป็นคนที่ดูไม่เป็นไม่รู้เรื่องก็คงจะต้องดูแบบผ่านๆแล้วก็อาจจะถูกฝรั่งดูถูกเอาได้แต่โกษาปานนี่ดูไปถามไปจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่นั้นโอ้โหแทบจะตอบกันไม่ทันเลยทีเดียวทีนี้พอเดินไปโกษาปานก็มาถึงรูป เหมือนกับเป็นรูป2รูปรูปหนึ่งเป็นรูปของเฮอร์คิวลิสซึ่งเป็นเทพที่มีพละกำลังเรี่ยวแรงมากอีกรูปหนึ่งเป็นรูปของเทพธิดาหรือนางฟ้าคือเทพีฟอราพอโกษาปานมาถึง2รูปนี้ก็ถามทันทีว่าเอรูปยักษ์กับรูปนางเทพธิดานี่เป็นฝีมือใครเหรอของนายช่างอิตาลีใช่หรือไม่รูปนี้ชาวอิตาลีเขามีเหมือนกันแต่สองรูปนี้เป็นของชาวฝรั่งเศสทำเองหาใช่ชาวอิตาเลียนทำไม่ขอท่านราชทูตจงเข้าใจว่าสองรูปนี้เป็นเพียงรูปปูนสำหรับทำแบบไปแกะในศิลาต่อไปเวลานี้รูปศิลาซึ่งจำลองรูปนี้เกือบจะเสร็จอยู่แล้วถ้าเสร็จเมื่อใด
พระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งว่าจะเอาไปตั้งที่วังแวร์ซายทีนี้เมื่อโกษาปานทราบว่าสองรูปนี้เป็นฝีมือนายช่างฝรั่งเศสเองไม่ใช่ของนายช่างชาวอิตาเลียนโกษาปานก็บอกว่าทีนี้ถึงว่าเราจะเห็นอะไรงามเลิศสักปานใดเราก็จะไม่อัศจรรย์ใจเสียแล้วเพราะเรารู้เสียแล้วว่าเมืองฝรั่งเศสเป็นเมืองซึ่งบริบูรณ์ไปด้วยนายช่างอันประเสริฐหาที่เปรียบมิได้ดังสองรูปนี้เป็นต้นเป็นพยานให้เห็นประจักษ์อยู่กับตากระชมปิดท้ายอีกว่าแล้วราชทูตโกษาปานก็อำลาพวกกรรมการราชสภาออกไปเป็นการเสร็จการไปดูพระที่นั่งวังลูฟด้วยเหตุชะนี้หลังจากทัศนศึกษาดูงานพระที่นั่งวังลูฟดูงานศิลปะทั้งรูปปั้นรูปวาดเรียบร้อยจากนั้นคณะของราชทูตก็พากันขึ้นรถไปยังโรงช่างสะดึงหลวงชื่อว่าคอปแลงซึ่งเหตุการณ์ในที่นี้เดอวีเซ่บอกว่าจะขอตัดมาเล่าสู่กันฟังเฉพาะบางเรื่องบางอย่างเพราะถ้าเกิดว่าจะเล่าทั้งหมดมันจะยืดยาวเกินควรเมื่อราชทูตเหยียบย่างเข้าไปในบริเวณโรงช่างสะดึงหลวงห้องหนึ่งท่านก็ชี้ไปทางม่านผืนหนึ่งซึ่งปักเป็นรูปคนหมู่หนึ่งกำลังนั่งประชุมอ่านหนังสือกันคือเหมือนกับว่าเป็นรูปปักภาพคนจำนวนหนึ่งกำลังนั่งอ่านหนังสือด้วยกันคือเขาใช้คำว่าประชุมอ่านหนังสือกันเหมือนกับนั่งอ่านหนังสือด้วยกันหลายคนโดยโกษาปานพอเดินเข้าไปในห้องนั้นปุ๊บก็ชี้ไปที่รูปนี้ทันทีพร้อมกับเอ่ยว่าเอรูปปักนี่ดูเหมือนเป็นรูปอันเดียวกับรูปปั้นที่ได้เห็นในห้องราชสภาเมื่อกี้ไม่ใช่หรือทำไมช่างเหมือนกันจริงๆเลยคำทักทายในทันทีนี้ทำให้เดอวีเซ่ประทับใจมากว่าราชทูตโกษาปานเป็นคนที่มีความจำดีสามารถที่จะถามได้ถูกทักได้ถูกว่ารูปนี้กับรูปนั้นเหมือนกันคืออันโน้นเนี่ยเป็นรูปวาดแต่ว่าอันเนี้ยเป็นรูปปักถัดจากม่านผืนดังกล่าวราชทูตก็ได้มาชมภาพปักสำหรับปิดหน้าพระแท่นที่บูชาในวัดผืนหนึ่งรูปที่ปักในผืนผ้านี้เป็นรูปพระแม่มารีกับบรรดาสาวกแล้วก็สตรีที่เป็นผู้ติดตามกำลังปลดร่างของพระเยซูออกจากไม้กางเขนเพื่อที่จะนำร่างที่ไร้ชีวิตของพระองค์ในขณะนั้นไปฝังเอาไว้ในคูหาต่อไปคือน่าจะเป็นตอนที่พระเยซูถูกตรึงกางเขนและท่านก็สิ้นพระชนม์ไปในตอนนั้นผ้าปักผืนนี้ท่านเลอบรึงเจ้ากรมศิลปะเป็นผู้คิดแบบให้เดิมคนสั่งให้ทำตั้งใจว่าจะเอาไปประดับในวิหารเมืองลียงแต่ทีนี้เมื่อปักเสร็จเรียบร้อยเสนาบดีเดอลูวัวมาเห็นเข้าก็ชอบก็เลยขอจากท่านมหาสังฆราชเดอลียงเจ้าของเดิมเพื่อที่จะเอาไปตั้งพระแท่นในพระอารามหลวงซึ่งพระเจ้าหลุยส์ที่14กำลังโปรดให้สร้างขึ้นใหม่ในบริเวณพระราชวังแวร์ซายซึ่งสังฆราชเดอลียงก็ยินยอมยกให้ท่านเสนาบดีเดอลิวัวซึ่งเป็นผู้ขอหลังจากที่ดูตามห้องต่างๆเสร็จเรียบร้อย
คณะราชทูตได้เดินไปดูตัวอย่างม่านแล้วก็ผ้าปักซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นฝีมือโบราณที่มีแขวนไว้ตามฝาผนังรอบๆห้องแล้วก็ได้ไปดูห้องทำงานของท่านเลอบรึงเจ้ากรมศิลปะด้วยจากนั้นก็ได้พากันลงไปที่กลางลานในขณะที่คณะของราชทูตจวนจะลากลับอยู่แล้วนั้นท่านอัครราชทูตโกษาปานก็ได้กล่าวกับท่านเลอบรึงเจ้ากรมศิลปะผู้ตามมาส่งว่าบัดนี้ถึงเวลาที่พวกเราจะต้องลาท่านไปแล้วเราขอขอบคุณท่านเจ้ากรมเป็นอันมากที่ได้โปรดนำพวกเราไปดูตัวอย่างม่านและผ้าที่เย็บปักถักร้อยเป็นลายเครือวันต่างๆล้วนเป็นที่พอใจกันทั้งนั้นแต่ถึงกระนั้นก็ดีเรายังเที่ยวชมไม่ถึงที่ทีเดียวถ้าจะให้ถึงที่แล้วเราจะขอท่านได้ช่วยโปรดนำพวกเราไปดูช่างสะดึงที่กำลังทำงานปักถักร้อยนั่นแหละจึงจะเป็นที่พอใจทีเดียวจะได้หรือไม่ท่านคือโกษาปานเห็นผลงานการปักก็อยากจะไปดูโรงปักท่านเจ้ากรมศิลปะก็บอกว่าโอ้ยินดีมากเชิญท่านมาเถอะจะไปกันเดี๋ยวนี้เลยก็ได้เชิญท่านเชิญจากนั้นต่างก็พากันเข้าไปที่โรงสะดึงพอดูโรงสะดึงเสร็จเรียบร้อยก็ไปดูโรงช่างเจรไนเพชรพลอยแล้วก็โรงช่างทองของหลวงต่อไปและที่ในโรงช่างเจรไนนั้นโกษาปานได้แลเห็นฉลองพระองค์ที่ใช้สำหรับใส่ในพระราชพิธีองค์หนึ่งองค์นี้ก็เป็นลักษณะนามของเสื้อน่าจะเป็นเสื้อคลุมของพระเจ้าหลุยส์ที่14เป็นเสื้อที่ประดับประดาด้วยเพชรดินจินดาอัญมณีหลายชนิดซึ่งพอโกษาปานเห็นเช่นนั้นก็อดไม่ได้ที่จะถามว่าเอนี่ท่านฉลองพระองค์องค์นี้ถ้าจะคิดเป็นราคาเงินจะมากน้อยประมาณสักเท่าใดเจ้าพนักงานตอบว่าถ้าจะคิดเป็นราคาเงินแล้วก็ประมาณ 2,000 ฟรังต่อคืบสี่เหลี่ยมจัตุรัสไม่ใช่ทั้งหมดนะคะ 2,000 ฟรังนี่เหมือนกับเฉพาะแค่คืบสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ไม่รู้ว่าคืบที่ว่านี้เนี่ยมันขนาดไหนคืบฝรั่งกับคืบไทยมันก็ไม่เท่ากันนะคะโอ้ 2,000 ฟรังก็ลองคูณดูเพราะว่าประดับประดาด้วยเพชรนิลจินดาคือตลอดทั้งฉลองพระองค์เลยทั้งตัวเลยแล้วก็สำหรับเพชรพลอยที่ใช้ประดับนั้นบางเม็ดก็เล็กจนมองด้วยตาเปล่าเกือบไม่เห็นต้องส่องกล้องถึงจะเห็นในขณะที่บางเม็ดก็ใหญ่เป้งแทบจะมีค่าควรเมืองก็ว่าได้เพชรต่างๆเหล่านั้นไม่ว่าเล็กไม่ว่าใหญ่ท่านราชทูตก็ดูแบบพินิจพิเคราะห์อย่างละเอียดแม้จนกระทั่งถึงกากเพชรท่านก็ยังดูด้วยความสนอกสนใจดูละเอียดละออแล้วก็ไม่ได้ดูเฉยๆท่านราชทูตโกษาปานยังจับเครื่องมือของบรรดานายช่างเจรไนพร้อมทั้งอธิบายว่าเครื่องนี้ใช้สำหรับทำสิ่งนั้นเครื่องนั้นใช้สำหรับทำสิ่งโน้นแล้วก็พูดได้แม่นยำชำนิชำนาญราวกับเป็นนายช่างเจรไนคนหนึ่งก็ว่าได้คือหมายถึงว่าโกษาปานสามารถจะบอกได้เลยว่าเครื่องมือชิ้นไหนใช้ทำอะไรซึ่งก็ทำให้เดอวิเซ่นี่ค่อนข้างทึ่งทีเดียวว่าเอ๊ะทำไมถึงรู้เรื่องด้วยกับเครื่องไม้เครื่องมือในการเจรไนเพชรพลอยส่วนที่โรงช่างทองราชทูตก็เข้าไปดูบ้างเหมือนกันแต่ว่าอยู่ดูไม่นานเพราะว่าในเรื่องของการช่างทำทองนั้นท่านเข้าใจดีมาตั้งแต่กรุงสยามแล้วเพราะว่าที่กรุงศรีอยุธยาเรานี่ก็ถือเป็นเมืองทองแล้วก็มีความชำนาญในการทำเครื่องทองรวมความก็ดูเหมือนว่าสิ่งที่ท่านราชทูต
ดูด้วยความพออกพอใจในวันนี้ก็น่าจะเป็นที่โรงสะดึงแล้วก็โรงฟอกย้อมได้ไปดูงานศิลปะหลายแขนงทีเดียวสำหรับวันนี้สำหรับกำหนดการต่อไปนะคะจะเป็นบทที่27ละค่ะราชทูตไปดูอู่เรือแล้วก็โรงงานพิเศษอู่เรือคงดอลาคงดอลาคืออะไรคะคือเรือกอนโดล่าเรือพายเล็กที่นิยมอยู่ในอิตาลีนั่นเองค่ะไปดูการต่อเรือนะคะแล้วก็โรงงานพิเศษนั้นจะเป็นโรงงานพิเศษอะไรพักสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าตามโกสาปานไปดูงานไปทัศนศึกษางานช่างที่ฝรั่งเศสกันต่อนะคะสักครู่ค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาถึงช่วงที่2ของตอนที่8แล้วสนุกไหมคะคุณจิตเทรนโอ้โหสนุกมากเลยครับพี่อันนี้เป็นทริปดูงานศิลปะนะคะครับผมดูไปถึงแหล่งผลิตเลยทีเดียวค่ะน่าจะตรงกับความตั้งใจแรกของท่านโกษาปาเลยนะพี่ที่จะมาดูพวกงานศิลปะงานช่างใช่ซึ่งสมัยก่อนจะเรียกว่างานช่างสาขาต่างๆเนี่ยนะคะครับแล้วก็ฝรั่งเศสเขาก็จะมีความสามารถในเรื่องของงานช่างที่แตกต่างไปจากของเราด้วยสมัยก่อน อย่างเช่นงานภาพเขียนอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าของเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งมีความก้าวหน้าอย่างในเรื่องของการเขียนภาพเหมือนจริงเปอร์สเปกทีฟอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าตะวันตกก็จะ เขาจะมีความก้าวหน้าในเรื่องของการเขียนภาพเหมือนจริงก็เป็นสิ่งใหม่สำหรับบ้านเราของไทยนี่รู้สึกว่าถ้าเป็นเรื่องภาพวาดนี่ไม่ได้ขนาดนั้นเนาะครับพี่คือจะบอกว่าก้าวหน้าก็คงไม่สามารถที่จะพูดได้แบบนั้นนะคะต้องบอกว่าก้าวหน้าทางด้านไหนเพราะว่างานศิลปะโดยเฉพาะงานภาพเขียนเนี่ยเหมือนกับของเราจะให้ความสำคัญแล้วก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งของเราเหมือนออกจะเน้นไปทางพุทธศาสนามากกว่าใช่ของเราจะเป็นงานภาพเขียนในเชิงพุทธศาสนาซึ่งไม่ได้เน้นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าความเหมือนจริงหรือว่าปัจเจกเหมือนกับทางฝรั่งแต่ของเราจะเน้นภาพวาดเพื่อที่จะเล่าเรื่องเป็นเหตุการณ์ในพุทธประวัติหรือว่าเป็นเรื่องราวในวรรณคดีทำนองนั้นซะมากกว่าของเราจะไม่ได้ออกแนวเป็นปัจเจกเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นลักษณะภาพวาดที่วาดใครคนใดคนหนึ่ง คือมาตั้งอกตั้งใจวาดคนนี้คนนั้นเนี่ยเราจะไม่ค่อยมีจะมีก็แต่จิตรกรรมฝาผนังช่างก็เขียนไปเรื่องรามเกียรติ์ก็ว่ากันไปเทพชุมนุมก็ว่ากันไปหรือว่าพุทธประวัติก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นของเรานี่อารมณ์จะคล้ายๆกับการ์ตูนญี่ปุ่นยังไงครับพี่ที่เป็นช่องๆไงอ๋อเพียงแต่ว่าจะดูต่างกันครับแต่ว่าจะเป็นลักษณะเป็นช่องๆเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าการ์ตูนของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นช่องที่มันชัดใช่ไหมคะครับผมช่องนี้แล้วก็ไปช่องนี้แบ่งแยกกันครับอย่างเด็ดขาดแต่ถ้าเกิดเราไปดูจิตรกรรมฝาผนังของไทยเนี่ยไม่ได้แบ่งเป็นล็อกเป๊ะๆมันจะคนละภาพกันแต่ว่าอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันใช่คนละภาพเดียวกันครับเพียงแต่ว่าเวลาไปดูเนี่ยก็ต้องดูเรื่องราวดูขนาดของภาพเช่นภาพที่มีขนาดใหญ่ก็จะถือว่าเป็นภาพที่มีความสำคัญอะไรทำนองนั้นครับคืออันเนี้ยก็จะต้องมีต้องดูเป็นครับเพราะว่าไม่ได้แบ่งแบบเป๊ะเป็นช่องเหมือนการ์ตูนฝรั่งเพราะว่าเหมือนการ์ตูนญี่ปุ่นครับพูดผิดคือตอนเด็กๆผมเวลาพ่อพาไปวัดโพธิ์พระแก้วไงครับ
ไปดูฝาผนังเนี่ยผมจะงงมากว่าดูยังไงใช่ไหมว่าแบบมันภาพเดียวกันแท้ๆแต่ทำไมมันมีสมมติมีหนุมานแล้วทำไมภาพนี้ก็มีหนุมานอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเขาไม่ได้แบ่งเป็นไม่มีเส้นขีดขั้นครับเพราะนั้นเวลาดูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องรู้เรื่องมาก่อนประมาณหนึ่งว่าอ๋ออันนี้หนุมานอันนี้นะกำลังอยู่ในเหตุการณ์นี้นะส่วนอันนี้ก็เป็นหนุมานนั่นแหละแต่ว่าเป็นอีกตอนหนึ่งแล้วครับดูขนาดของภาพแล้วก็ดูเรื่องราวอันนี้ก็เป็นความแตกต่างของญี่ปุ่นจะอีกแบบหนึ่งของเราก็อีกแบบหนึ่งของฝรั่งก็อีกแบบหนึ่งก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็ของเราสมัยก่อนก็จะไม่มีในเรื่องของเปอร์สเปกทีฟครับเรื่องของความเหมือนจริงแต่ของเราเนี่ยฝรั่งมาดูก็จะบอกว่ามันแบนๆก็จะเป็นภาพที่เป็นภาพแบนๆครับรู้สึกว่าเปอร์สเปกทีฟที่จะเข้ามาประมาณสมัยรัชกาลที่3รัชกาลที่4นะคะสมัยนั้นที่เราเนี่ยมีจิตรกรไทยที่เริ่มเรียนรู้เทคนิคตะวันตกโขอินโขงอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็เริ่มมีเปอร์สเปกทีฟมีความเหมือนจริงเข้ามาครับเพราะฉะนั้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยถ้าในเรื่องของภาพวาดไทยกับฝรั่งเศสนี่คนละเรื่องคนละทางกันเลยครับแต่จะบอกว่าเขาก้าวหน้ากว่าก็อาจจะเป็นได้ว่าก้าวหน้ากว่าในเรื่องของportrait หรือว่าภาพในแนวเหมือนจริงอันนี้เขาก็โอเคกว่าเพราะว่าเขาวาดมาก่อนครับแต่ว่าในเรื่องของงานช่างทองเนี่ยเดอวีเซ่ก็บอกว่าดูแล้วก็งั้นๆเนี่ยดูแล้วก็ผ่านไปเพราะว่าอยุธยานี่ล้ำกว่าล้ำค่ะเพราะว่าเขาทำเยอะมากของเราจะให้ความสำคัญเรื่องงานช่างทองแล้วก็คนตะวันออกเนี่ยมือไม้เวลาที่ทำอะไรที่แบบละเอียดเนี่ยจะได้เปรียบฝรั่งฝรั่งนี่มือไม้ก็อาจจะแข็งหน่อยจะใหญ่ใช่ไหมมือจะใหญ่ของคนไทยนี่จะงานเล็กๆละเอียดก็จะทำได้ดีแล้วก็งานปักก็ดูเหมือนว่าจะเป็นงานที่โกษาปานก็ค่อนข้างทึ่งครับคือปักแบบคงปักได้อย่างละเอียดมากอะเนาะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นทริปดูงานที่น่าตื่นตาตื่นใจทีนี้เดี๋ยวจะไปดูการต่อเรือนะคะเรือกอนโดล่าหรือว่าเรือพายเล็กอันนี้ก็ไม่เหมือนกันนะเพราะว่าเรือของไทยก็จะเป็นเรืออีกแบบหนึ่งของฝรั่งก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเอาล่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะครับกับบทที่27ค่ะจดหมายเหตุโกษาปานไปฝรั่งเศสนะคะโดยมงซิเออร์เดอวีเซ่เจษฎาจารย์ฟอร์ฮีแลแปลนะคะแล้วก็สำนักพิมพ์ศรีปัญญาจัดพิมพ์ค่ะสำหรับเป้าหมายต่อไปคือโรงช่างไม้หลวงค่ะในขณะที่คณะของราชทูตไปนั้นเป็นเวลาที่พวกช่างไม้กำลังแกะไม้ต่อเรือคงโดลาหรือว่าเรือกอนโดลาอันนี้มีคำอธิบายจากผู้แปลนะคะว่าน่าจะหมายถึงกอนโดลาเรือพายเล็กที่นิยมอยู่ในอิตาลีอันนี้เป็นเรือพระที่นั่งของพระเจ้าหลุยส์ที่14ซึ่งจะทรงแล่นตามลำคลองในบริเวณพระราชวังสวนแวร์ซายแล้วก็ที่โรงต่อเรือนี้เองค่ะท่านราชทูตโกษาปานก็ได้แสดงฝีมือให้ปรากฏอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือท่านสามารถที่จะหยิบเครื่องมือที่มีอยู่ในท่ามกลางหมู่เครื่องมือทั้งหลายที่ในช่างใช้แกะสลักนับคือเขาใช้คำว่านับตั้งโหลๆขึ้นไปมาอันหนึ่งแล้วก็เป็นเครื่องมือที่เหมาะกับการแกะสลักลายที่นายช่างกำลังแกะอยู่พอดีและยิ่งกว่านั้นนะคะโกษาปานยังทำการแกะต่อไม้ที่ค้างนั้นด้วย
ด้วยท่าทีชำนิชำนาญราวกับว่าเป็นช่างไม้ที่ชำนาญดีๆคนหนึ่งทีเดียวพูดง่ายๆก็คือว่าที่นี่ก็เป็นที่ที่โกษาปานได้โชว์ความสามารถอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไปหยิบเอาเครื่องมือช่างท่ามกลางเครื่องมือใหญ่น้อยมากมายหยิบมาถูกแล้วก็เอามาแกะให้ดูแล้วก็แกะถูกด้วยท่าทีที่ชำนาญด้วยก็แสดงว่าโกษาปานก็น่าจะมีทักษะเกี่ยวกับเรื่องของการแกะสลักที่น่าทึ่งซึ่งจะว่าไปอันนี้คนไทยก็ถนัดเกี่ยวกับเรื่องของงานแกะนี่นะคะพอดูอู่เสร็จเรียบร้อยเจ้าพนักงานก็พาราชทูตไปดูโรงงานพิเศษอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นโรงที่สร้างไว้ชั่วคราวกว้างยาวสูงเท่ากันกับขนาดห้องราชกกุฏภัณฑ์ซึ่งพระเจ้าหลุยส์ที่14ได้ทรงสร้างเอาไว้ที่พระราชวังแวร์ซายแต่ยังไม่สำเร็จสมบูรณ์ดีสาเหตุที่ตั้งโรงชั่วคราวนี้ขึ้นก็คือว่านายช่างจะได้ทำเครื่องประดับเพื่อที่จะเอาไปติดตั้งประดับที่ห้องราชกกุฏภัณฑ์นั้นก็เอามาทดลองติดดูในโรงงานนี้ซะก่อนถ้าเรียบร้อยดีก็ค่อยเอาไปประดับที่พระที่นั่งแวร์ซายต่อไปจะได้ไม่ต้องตัดต่อเพิ่มเติมให้เกะกะรุงรังอันว่าปราสาทราชมณเทียนซึ่งจะเป็นห้องราชกกุฏภัณฑ์ที่วังแวร์ซายนั้นกำแพงฝาและอะไรๆก็แล้วเสร็จดังที่ได้กล่าวมาแล้วแต่ถ้าจะเข้าไปดูในเวลานี้ก็จะเห็นเป็นห้องว่างโล่งโถงไม่สวยไม่งามอะไรถ้าจะใครดูให้รู้ว่าห้องนั้นจะงามวิเศษสักปานใดก็ต้องตามหลังราชทูตเข้าไปดูโรงงานพิเศษซึ่งกล่าวเอาไว้นี้เพราะว่าเครื่องประดับซึ่งจะมีในห้องกกุฏฐพันธ์ก็รวมอยู่ในโรงงานนี้ทั้งนั้นเครื่องประดับเพดานนั้นเป็นฝีมือของนายช่างเอกชื่อว่ามิยาขณะที่ราชทูตไปดูมิยาก็กำลังตกแต่งวาดรูปอยู่ซึ่งคนนี้ถือว่าเป็นนายช่างเอกฝีมือดีมากส่วนระเบียงซึ่งมีอยู่โดยรอบไม่ว่าจะเป็นหัวเสาลำเสาหรือว่าเชิงเสาทำเป็นศิลาลายสีเขียวครามแล้วก็มีลวดลายหุ้มด้วยทองสำริดแล้วก็หุ้มด้วยทองใบอีกชั้นหนึ่งช่องว่างในระหว่างเสาต่อเสามีกระจกเงาแผ่นใหญ่ๆปิดไว้ต่างฝากระจกแผ่นใหญ่ซึ่งเชื่อมเสาให้ติดกันนี้เดอวีเซ่อธิบายว่ามันใหญ่เกินขนาดเหลือความสามารถที่นายช่างจะหล่อหลอมให้เป็นแผ่นเดียวได้ก็เลยคิดอุบายหลอมแก้วกระจกเงาให้เป็นแผ่นๆกว้างใหญ่ตามขนาดแบบพิมพ์ที่อาจทำได้แล้วก็เอาแผ่นกระจกเหล่านั้นมาติดกันให้ดูเป็นแผ่นเดียวมีข้อเสียก็คือยังคงเห็นรอยต่อของกระจกไม่งามเหมือนเห็นเป็นแผ่นเดียวจริงๆก็เลยต้องคิดอุบายใหม่สำหรับปิดรอยเหล่านั้นไม่ให้มองเห็นวิธีที่นายช่างคิดแก้ไขคือเขาต่อลายเถาวัลย์ทองสำริดซึ่งมีอยู่ตามเสาให้เลื้อยพาดลงมาสลับอยู่เหนือรอยต่อกระจกเงาแล้วก็ให้ปิดรอยมิดชิดคือเอาลวดลายนี่มาปิดรอยต่อทำให้มองไม่เห็นว่าเป็นกระจกแผ่นเดียวหรือว่าหลายแผ่นความเป็นจริงมีอยู่20แผ่นแล้วก็บรรดาเครือเถาวัลย์บรรดารูปสิงสาราสัตว์แล้วก็นกต่างๆซึ่งกำลังโผผินบินร่อนอ้าปากกินลูกไม้บ้างวิ่งไล่กันบ้างซึ่งตามปกติผู้คนที่เห็นก็จะเข้าใจว่าเป็นเครื่องประดับให้ดูเหมือนป่าเหมือนพุ่มไม้นั้นจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ก็คือต้องการจะปิดรอยเชื่อมของกระจกเท่านั้นเองในช่างที่ได้คิดออกแบบห้องราชกกุฏภัณฑ์นี้ก็คือท่านเลอบรึงเจ้ากรมศิลปะซึ่งเป็นผู้พาราชทูตมานั่นเอง
ซึ่งเดอวิเซ่ก็บอกว่าห้องนี้ถ้าแล้วเสร็จเมื่อไหร่หมายถึงว่าถ้าเกิดภาพวงภาพวาดการประดับประดาตกแต่งแล้วเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยก็คงจะเป็นห้องที่งามเลิศคือต้องเป็นห้องที่งามมากๆแน่ๆใช้คำว่าคงไม่มีราชสถานใดในทั่วพิภพมนุษย์นี้จะงามเลิศเท่ากับหอพระราชมณ์เทียนอันนี้เลยที่โรงงานพิเศษนี้โกษาปานก็ได้แสดงความสามารถในกระบวนวิชาช่างเหมือนที่ในโรงงานอื่นอีกแล้วตัวอย่างเช่นปากนกปีกนกหรือว่าลวดลายต่างๆไม่ว่าชนิดใดที่นายช่างกำลังทำเป็นชิ้นๆเป็นอันๆยังไม่ได้ปิดทองและก็ยังไม่ได้ทาสีอันใดให้เป็นเครื่องสังเกตให้รู้ว่าควรจะใส่อะไรตรงไหนแต่ปรากฏว่าโกษาปานเนี่ยพอไปถึงก็เข้าไปหยิบนี่หน่อยหยิบนั่นหน่อยเอามาต่อกันเข้าตรงช่องที่เหมาะดูเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็ถูกแบบไม่มีพลาดเลยคือสามารถที่จะเอามาประติดประต่อกันแล้วก็ถูกต้องด้วยพอเดินออกไปจากโรงงานนั้นโกษาปานเดินผ่านไปทางระเบียงโรงสะดึงซึ่งเป็นทางเดียวกับขามาโกษาปานก็แปลกใจเมื่อได้เห็นบรรดาม่านปักต่างๆซึ่งแขวนประดับฝาระเบียงเมื่อขามาตอนนี้เก็บเอาไปเสียหมดเปลี่ยนเป็นม่านปักอื่นๆหมดทั้งชุดซึ่งก็งามไม่แพ้ชุดก่อนซึ่งโกษาปานก็สรรเสริญพวกช่างสะดึงว่าแหมปักได้เก่งจริงๆในขณะนั้นเป็นเวลาเกือบจะค่ำแล้วดูอะไรก็ไม่ค่อยจะเห็นแต่ยังมีผ้าปักที่สวยงามอีกหลายผืนเป็นของประณีตน่าดูชมเป็นต้นว่าผืนที่ปักพระราชประวัติของพระเจ้าหลุยส์ที่14กำลังรบเอาป้อมชนะอีก4ผืนอันนี้ก็งามเหลือที่จะกล่าวได้เจ้าพนักงานกลัวว่าถ้าโกษาปานไม่ได้เห็น4ผืนนี้ก็จะเหมือนกับว่าเสียเที่ยวก็อุตส่าห์เอาม่านปัก4ผืนนั้นออกมาให้โกษาปานแล้วก็คณะดูที่นอกชานซึ่งเมื่อโกษาปานดูชมแล้วก็มีความพอใจถึงกับถามว่าอ๋อนี่เหรอป้อมที่พระองค์ทรงตีชนะสาธุสาธุขอจงทรงพระเจริญสิ้นชั่วฟ้าชั่วดินเถอะจากนั้นคณะของราชทูตก็ลาท่านเลอบรึงกลับไปยังที่พักในตอนที่จะลาไปนั้นอัครราชทูตโกษาปานก็ได้กล่าวชมเชยท่านเลอบรึงเจ้ากรมศิลปะว่าฉันต้องสรรเสริญท่านโดยชื่นใจว่าท่านเป็นบุรุษมหัศจรรย์ผู้หนึ่งผิดกว่าคนทั้งหลายที่ฉันเคยเห็นมาแต่ก่อนด้วยว่าวิชาทั้งหมดดูเหมือนสิงอยู่ในใจของท่านทุกอย่างไม่ว่าท่านจะถูกซักถามถึงข้อความอันใดท่านก็ตอบได้ทันควันทุกทีน่าชมเชยมากท่านเนี่ยเป็นสีแผ่นดินของพระเจ้าหลุยที่14ขอท่านจงรักษาตัวของท่านให้ดีตลอดเถิดเพราะว่านายช่างเอกนั้นเป็นของประเสริฐหายากนักอันที่จริงฉันก็ทราบว่าท่านเนี่ยมีธุระมากมีงานราชการไม่ได้ขาดขอให้ท่านได้ทำตัวของท่านให้ว่าจากงานบ้างเพื่อจะได้มารับประทานอาหารกับฉันสักครั้งหนึ่งจะถือเป็นเกียรติยศอย่างยิ่งแต่บัดนี้ถึงเวลาแล้วฉันขออำลาท่านไปก่อนนะเ
จากนั้นในบทที่28บทนี้เดอวีเซ่เขียนว่าบทที่28ว่าด้วยนิสัยใจคอของราชทูต คือบทอื่นๆเนี่ยได้พูดถึงสถานที่ว่าไปที่ไหนอย่างไรแต่บทนี้พุ่งไปที่นิสัยใจคอของราชทูตก็คือตัวโกษาปานเลยทีเดียวน่าสนใจนะคะเดวีเซ่ขึ้นต้นบทว่าเพื่อจะให้ท่านผู้อ่านทราบเรื่องราวราชทูตนี้ให้ละเอียดขึ้นข้าพเจ้าจะขอเล่าถึงนิสัยใจคอและจริตกิริยาของท่านราชทูตานุทูตเป็นบทพิเศษสักบทหนึ่งฉะนี้ขอเชิญท่านผู้อ่านระลึกถึงคราวเมื่อราชทูตได้ไปเฝ้าสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าฟิลิปดอเลอังซึ่งมีพระราชทินนามว่าเลอดิกเดอชาร์ตคล้ายกรมในเมืองไทยคือกรมนครชาร์ตนั่นเองในเวลาที่ท่านราชทูตกำลังเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมนครชาร์ตหรือถ้าเรียกแบบฝรั่งก็คือฟิลิปที่หนึ่งในยุคแห่งออเลอองซึ่งเป็นพระราชโอรสองค์ที่สองที่รอดชีวิตของพระเจ้าหลุยส์ที่13แห่งฝรั่งเศสแล้วก็แอนแห่งออสเตรียก็ถือว่าพระองค์ก็ทรงเป็นพระอนุชาในพระเจ้าหลุยส์ที่14ของฝรั่งเศสในขณะที่โกษาปานกำลังเข้าเฝ้าในยุคแห่งออเลอองปรากฏว่าในยุคนั้นได้ทรงแสดงพระอัธยาศัยเหมือนว่าพระองค์มิได้ถือตนว่าเป็นเจ้าแต่ทรงถ่อมพระองค์เหมือนกับว่าเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งคือพูดง่ายๆว่าไม่ทรงถือตัวเลยพูดจาปราศัยกับราชทูตเหมือนกับการพูดคุยระหว่างเพื่อนสนิทจนทำให้โกษาปานรู้สึกแปลกใจและเมื่อออกจากที่เข้าเฝ้านั้นแล้วโกษาปานก็ปลื้มมากถึงกับออกปากกับผู้ที่ไปด้วยกันนั้นว่าการที่พระองค์สมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าทรงรับรองฉันด้วยอัธยาศัยเช่นอย่างมิตรสนิทนี้เป็นที่มหัศจรรย์ถึงว่าฉันจะกลับไปทูลให้ทรงทราบในพระบาทสมเด็จพระนารายณ์นั้นพระองค์คงไม่ทรงเชื่อว่าเป็นจริงแน่คงโปร่งพระทัยว่าฉันยกย่องตัวเองเกินไปเดชะบุญฉันไม่ได้เข้าเฝ้าแต่เพียงผู้เดียวมีพยานอีกหลายคนคือบรรดาขุนนางข้าราชการฝรั่งเศสและไทยซึ่งติดตามมาด้วยและที่พระองค์ทรงแสดงความลดหย่อนผ่อนตามถึงกับทรงทอมพระองค์ให้เป็นดุจหนึ่งมิตรสหายของฉันคนหนึ่งต่อหน้ามหาชนไปอันมากชะนี้ฉันจะถือเป็นเกียรติยศอย่างยิ่งในชีวิตของฉันเลยแล้วก็ยังมีอีกคราวหนึ่งเจ้าพนักงานได้มาแจ้งให้โกษาปานทราบว่าที่สถานทูตออสเตรียในกรุงปารีสจะมีการจัดงานจุดดอกไม้ไฟฉลองพระบารมีของพระมหาจักรพรรดิออสเตรียในโอกาสที่พระองค์ทรงตีเมืองบูดาเปสต์คืนมาจากตุรกีซึ่งเคยยึดเอาไว้ในอำนาจประมาณ100กว่าปีเมืองบูดาเปสต์นี้ก็เป็นเมืองหลวงของฮังการีแล้วก็อัครราชทูตเมืองออสเตรียมีความยินดีขอเชิญคณะราชทูตสยามให้ไปร่วมงานนั้นด้วยแต่ปรากฏว่าโกษาปานไม่ไปโดยให้เหตุผลว่า
การที่จะไปดูงานของราชทูตออสเตรียนั้นอันที่จริงก็อยากจะไปดูอย่างยิ่งแต่เสียใจที่จะรับเชิญของท่านอัครราชทูตออสเตรียไม่ได้เพราะว่าเมื่อไม่กี่วันมานี้เจ้ากระทรวงฝ่ายนครบาลก็ได้เชิญให้ไปดูงานมหรสพซึ่งชาวปารีสเล่นถวายฉันก็ไม่ได้ไปเพราะขณะนั้นฉันยังไม่ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14ฉันจึงไม่ยอมรับเชิญก่อนนี้ในเมื่อเจ้าของบ้านเองเป็นผู้เชิญแล้วยังรับเชิญไม่ได้ด้วยเหตุดังกล่าวมาแล้วนับภาษาอะไรกับคนต่างชาติต่างภาษาเขาเชิญเล่าก็ย่อมจะรับเชิญไม่ได้อยู่เองจะเห็นได้ว่าในการจะตัดสินใจจะรับเชิญไม่รับเชิญจะไปหรือไม่ไปก็เป็นประเด็นที่จะต้องคิดให้รอบคอบมองให้ออกมองให้ขาดว่าอะไรควรไม่ควรเหมือนอย่างการที่ทางออสเตรียเชิญมาโกสาปานก็ตัดสินใจไม่รับเชิญเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นแขกของทางฝรั่งเศสแต่ก่อนหน้านี้ฝรั่งเศสเชิญแล้วไม่ไปพอทางออสเตรียเชิญก็เลยไม่สามารถที่จะไปได้วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ